ก็แค่คีย์ไปแอลเขาม้วนๆเนี่ยเขาก็ไปไอ้สองคนก็ได้ก็เจอทีเข้าไปนี้เรามาติดตั้งรถทาง RKV นะครับ200ติดกล่องเร่งไฟนะครับเดี๋ยวสอนนี่ครับก็คือถอดเบาะแล้วก็ถอดถังขึ้นนะตรงนี้นะครับคอยรถเหล่านี้ครับดูสายไฟตรงนี้ก็จะคอยมาจะวิ่งเข้าที่ไฟหัวเทียนเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทำงานของกล่องตัวนี้ก่อนนะครับหลักการก็คือเนี่ยครับไฟรถเราจะมาจาก12โวลต์นะครับวิ่งเข้าในนี้12โวลต์วิ่งเข้าในคอยล์แล้วมันก็จะออกเป็นเกือบหลายพันโวลต์เนาะแล้วเข้าหัวชีพแล้วเนี่ยอย่างนั้นเราก็หลักการง่ายคือเราจะไปเพิ่มไฟตรงนี้จาก12โวลต์แล้วอาจจะเป็นเยอะกว่า12โวลต์นะมันแรงขึ้นไงหลักการผมก็ขอนี่ออกนะครับนี่ครับสายที่ออกคอยล์มาครับก็จะเอากล่องเร่งไฟนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบไปนี่ก็เสียบก็คือไปค่อมกลางอะเนาะเป็นสะพานอะมาลองสตาร์ทดูเรื่องเขาไม่ได้เปิดน้ำมันนี่เขาที่แตะก่อนลองได้เนาะจะไปลองไหมคงต้องลองกันแล้วโอเคเดี๋ยวมันต้องหักไอ้อันนี้ก่อนอ่ะแล้วเขาอย่ามาหักก่อนนะขอกันหักก่อนหนวดกุ้งมีเบาอ้าวอะไรตก